สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ก็อยู่กับมิ้นท์นะคะพนิดาเมธวงศ์สาและคุณกำลังฟัง All Jit Podcast กับรายการใช้ใจดูรายการที่จะพาดูหนังซีรีส์แบบสั้นๆที่ไม่ใช่แค่ตาดูแต่เราใช้ใจฟังในยุคที่ทุกคนต้องประสบพบเจอเรื่องราวในชีวิตมากมายซึ่งอาจทำให้เกิดความเครียดความเหนื่อยล้าการได้ดูหนังหรือซีรีส์ดีสักเรื่องอาจช่วยบรรเทาความเครียดความเหนื่อยล้าที่เกิดขึ้นได้คุณผู้ฟังเคยรักใครสักคนอย่างไม่มีเงื่อนไขไหมคะวันนี้มิ้นมาพร้อมกับหนังโรแมนติกที่เล่าเรื่องราวของชายหญิงคู่หนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าการรักใครสักคนอย่างไม่มีเงื่อนไขเป็นอย่างไรมิ้นหวังว่าคุณผู้ฟังจะเจอคนนั้นหรือหากคุณผู้ฟังคนไหนที่มีคนนั้นเป็นของตัวเองแล้วขอให้ความรักราบรื่นและยืนยาวนะคะในเอพิโซดนี้มิ้นมาพร้อมกับ Me Before You ฉันก่อนเจอเธอหนังโรแมนติกที่ออกฉายในปี2016กำกับโดยทีอาชาร็อกและนำแสดงโดยเอมิเลียคลาร์กที่สร้างชื่อจากซีรีส์เรื่อง Game of Thrones มหาศึกชิงบัลลังก์ในบทของแดนิริสทาร์แกเรียนและแซมคลาฟฟินที่สร้างชื่อจาก The Hunger Games เกมล่าเกมในบทบาทของฟินิกโอแดในเรื่องนี้มิ้นแอบกรี๊ดเคมีของทั้งคู่และสำเนียงการพูดสไตล์อังกฤษของทั้งสองมากเลยค่ะเหตุผลที่ควรดูหนังเรื่องนี้คือไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรนอกจากครบรสจริงๆสุขเศร้าคลาวน้ำตาแต่ในขณะเดียวกันกลับจอดแทรกมุกตลอดทั้งเรื่องรวมถึงมีนางเอกที่น่ารักน่าเอ็นดูที่ช่วยยกมูดแอนด์โทนของหนังไม่ให้ซีเรียสจนเกินไปด้วยมี Before You เล่าเรื่องราวความรักของชายหญิงคู่หนึ่งวิลเทรเนอร์ชายหนุ่มผู้มีชีวิตที่เรียกได้ว่าเพอร์เฟกต์ตระกูลเป็นที่รู้จักฐานะดีมีความสามารถแต่โชคร้ายประสบอุบัติเหตุถูกรถจักรยานยนต์ชนระหว่างเดินทางไปสตูดิโอทำให้เป็นอัมพาตลูอิซาคลาร์กหญิงสาวผู้มีชีวิตที่เรียกได้ว่าตรงกันข้ามต้องดิ้นรนต้องหาเงินเลี้ยงครอบครัวโดยการเป็นพนักงานร้านขนมปังเล็กวันหนึ่งร้านขนมปังเล็กๆแห่งนี้จำเป็นจะต้องปิดตัวลงบริษัทจัดหางานจึงได้แนะนำให้เธอรับเป็นผู้ดูแลผู้พิการซึ่งในที่นี้ก็คือวิลเทรเนอร์นั่นเองหลังจากผ่านการสัมภาษณ์เรื่องราวของวิลและลูจึงได้เริ่มต้นขึ้นมาถึงช่วงวิเคราะห์ตัวละครกันเช่นเคยค่ะตัวละครหลักของเรื่องนี้ตัวละครแรกก็คือวิลเทรเนอร์หรือวิลชายหนุ่มผู้ประสบความสำเร็จแต่โชคร้ายที่สูญเสียความสามารถในการใช้ชีวิตหลังประสบอุบัติเหตุถูกรถจักรยานยนต์ชนจนเป็นอัมพาตทำให้ร่างกายตั้งแต่ช่วงอกลงไปไม่สามารถขยับขยื่นได้วิลต้องเผชิญกับความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานจากอาการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อหรืออื่นๆอีกมากมายหลังจากประสบอุบัติเหตุวิลมีอารมณ์ที่แปรปรวนพูดประชดประชันบ่อยครั้งซึ่งเป็นผลมาจากความอึดอัดทางร่างกายวิลต้องปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตจากที่ไปไหนมาไหนทำอะไรตั้งมากมายไม่เว้นแต่ละวันกลายเป็นไม่สามารถแม้แต่จะลุกออกจากเก้าอี้หรือเตียงของตัวเองได้ตัวละครต่อมาคือลูอิซาคลาร์กหรือลูหญิงสาวผู้ไม่เคยได้ใช้ชีวิตตามต้องการถึงแม้จะรักเสื้อผ้าและการแต่งตัวมากแต่ด้วยภาระและข้อจำกัดเรื่องฐานะทางการเงินทำให้ต้องละทิ้งความฝันที่จะเรียนต่อและทำงานในสายแฟชั่นลูมีลักษณะนิสัยร่าเริงเต็มไปด้วยอารมณ์ขันมีมุมโกโก้เปิ่นอย่างที่บอกว่าถึงแม้เรื่องราวจะดราม่าจะซีเรียสแค่ไหนแต่ความเป็นตัวของตัวเองของลูกลับช่วยยกมูดแอนด์โทนของเรื่องได้มากเลยทีเดียวถึงแม้ชีวิตของทั้งสองก่อนพบกันจะแตกต่างกันราวฟ้ากับเหวแต่สิ่งที่ลูและวิลมีเหมือนกันก็คือการไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างที่ต้องการจะเห็นได้ว่าทั้งสองต่างก็มีข้อจำกัดเป็นของตนเองวิลมีข้อจำกัดทางร่างกายในขณะที่ลูถึงแม้จะมีร่างกายที่สมบูรณ์แต่ด้วยภาระทำให้จำเป็นต้องละทิ้งโอกาสต่างๆไปจากที่เกริ่นนำเกี่ยวกับตัวละครไปจะเห็นได้ว่ามี Before You เล่าเรื่องของการเลือกที่จะมีหรือไม่มีชีวิตซึ่งมีการุณยฆาตเข้ามาเกี่ยวข้องมิ้นอยากพาคุณผู้ฟังไปรู้จักการุณยฆาตกันสักเล็กน้อยการุณยฆาตตรงกับศัพท์ในภาษาอังกฤษคือยูทานาเซียมาจาก EU ซึ่งอ่านว่ายูหมายถึงดีและทานาทอสที่หมายถึงความตายการุณยฆาตจึงหมายถึงการทำให้เสียชีวิตอย่างสงบหรือการยุติชีวิตตามเจตนารมณ์ของผู้ป่วยหรือตามคำเรียกร้องของผู้แทนโดยชอบธรรมแบ่งออกเป็นการุณยฆาตเชิงรุก Active Euthanasia และเชิงรับ Passive Euthanasia ค่ะ
การุณฆาตเชิงรุกหรือการเร่งความตายแพทย์จะกระทำการบางอย่างที่ทำให้ผู้ป่วยถึงแต่ความตายค่ะในขณะที่การุณฆาตเชิงรับคือการตัดการรักษาเช่นการหยุดให้ยาเป็นต้นในปัจจุบันกฎหมายในหลายๆประเทศเริ่มยอมรับซึ่งการุณฆาตที่ได้รับการรับรองคือการุณฆาตโดยสมัครใจเท่านั้นมิ้นเคยสงสัยนะคะการทำการุณฆาตเป็นเรื่องยากสำหรับแพทย์ไหมแพทย์จะรู้สึกว่าการเร่งความตายหรือการตัดการรักษาเป็นการฆ่าผู้ป่วยหรือไม่มิ้นอยากแชร์บทความจาก BBC News เกี่ยวกับ Eve Derlockแพทย์ชาวเบลเยียมที่ผ่านการทำการุณฆาตมานับครั้งไม่ถ้วนในแต่ละวันเขาได้รับการร้องขอจากผู้ป่วยที่ไม่อยากมีชีวิตต่อเป็นจำนวนมากวิธีการคือฉีดยาเข้าเส้นเลือดดำภายในเวลาไม่ถึง1นาทีผู้ป่วยจะหลับและจากไปอย่างสงบไร้ความทุกข์ทรมานไร้ความเจ็บปวดซึ่งอีฟเดอร์ล็อกกล่าวว่าการทำการุณฆาตให้ผู้ป่วยเป็นเรื่องยากที่มีผลกระทบต่อความรู้สึกและอารมณ์ของผมเป็นอย่างมากแต่ผมไม่สามารถเรียกการกระทำเช่นนั้นว่าการฆ่าผู้ป่วยได้เพราะผมเพียงแค่ทำให้ความทุกข์ทรมานและความเจ็บปวดของผู้ป่วยสั้นลงเท่านั้นแต่นี่เป็นเพียงมุมมองของแพทย์เพียงหนึ่งท่านเท่านั้นไม่อาจสรุปได้ว่าแพทย์ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการกระทำนี้อย่างไรแต่อย่างน้อยน่าจะพอทำให้คนผู้ฟังได้เห็นภาพในมุมมองของแพทย์มากขึ้นจุดที่น่าสนใจของหนังเรื่องนี้คือในเรื่องจะมี2ขั้วความคิดต่อการุณฆาตที่ตรงข้ามกันฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าการยอมให้บุคคลยุติชีวิตของตัวเองเท่ากับการยอมให้บุคคลนั้นฆ่าตัวตายในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าชีวิตใครชีวิตมันเจ้าของชีวิตมีสิทธิ์เลือกที่จะอยู่หรือไปซึ่งมินเองมินเห็นด้วยกับอย่างหลังนะคะเพราะเจ้าของชีวิตเป็นผู้ที่จะต้องเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดและความทุกข์ที่แสนสาหัสจากโรคร้ายที่บางครั้งไม่สามารถรักษาให้หายได้และในหลายๆเคสความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานนั้นแสนสาหัสซึ่งอาจจะหนักหนากับบุคคลนั้นมากเกินกว่าที่ใครจะเข้าใจก็ได้นะคะมีฉากหนึ่งวิลบอกกับลูอย่างตรงไปตรงมาว่ายังไงการุณฆาตก็จะเกิดขึ้นเพราะวิลตัดสินใจแล้วไม่มีอะไรสามารถเปลี่ยนความคิดและความตั้งใจนี้ได้ลูคิดว่าวิลเห็นแก่ตัวที่ขอร้องให้อยู่ด้วยในวันสุดท้ายเพราะแน่นอนว่าลูรักวิวมากการที่จะเห็นวิวต้องจากไปคงเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่จะเกิดขึ้นได้ซึ่งมิ้นมองว่าการยื้ออาจไม่ได้หมายความว่าเรารักเขาแต่เรารักตัวเองและไม่อยากให้ตัวเองเสียใจที่เห็นเขาจากไปอย่างนี้คงพูดยากใช่ไหมล่ะคะว่าวิวเป็นฝ่ายที่เห็นแก่ตัวเพียงฝ่ายเดียวแต่มิ้นไม่ได้ยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดเพื่อหาข้อสรุปว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดหรือถูกหรอกนะคะมินคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ตัดสินยากเพราะมนุษย์ต่างมีความต้องการมีความคิดความรู้สึกและอารมณ์ที่แตกต่างกันนอกจากนี้อะไรผิดหรืออะไรถูกคงไม่ใช่เรื่องที่ใช้ไม้บรรทัดของใครสักคนวัดได้บางครั้งการลองเปิดใจให้กับมุมมองที่แตกต่างหลากหลายอาจทำให้เข้าใจชีวิตได้ดีขึ้นก็ได้นะคะอย่างที่เล่าไปข้างต้นหนังเรื่องนี้เล่าเรื่องการสูญเสียไม่ว่าจะเป็นวิวที่สูญเสียความสามารถในการใช้ชีวิตหรือจะเป็นลูและครอบครัวของวิวที่ต้องสูญเสียวิวไปอ้างอิงจากเว็บไซต์ grief.com มนุษย์ทุกคนเมื่อประสบพบเจอกับการสูญเสียจะต้องผ่าน 5 stages of grief ได้แก่ขั้นที่1ปฏิเสธ denial ผู้สูญเสียจะรู้สึกเจ็บๆชาชาสับสนว่าเกิดอะไรขึ้นในขั้นนี้ผู้สูญเสียจะใช้การปฏิเสธความจริงในการจัดการกับความคิดความรู้สึกและอารมณ์เพื่อให้สามารถมีชีวิตอยู่ได้ในแต่ละวันขั้นที่2โกรธ anger ผู้สูญเสียจะโกรธและโทษทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหมอครอบครัวหรือแม้กระทั่งตัวเองที่ทำให้เกิดการสูญเสียครั้งนี้ขึ้นแต่ในความเป็นจริงในขั้นนี้การที่ผู้สูญเสียยอมรับได้ว่าตัวเองโกรธและโทษทุกสิ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเยียวยาค่ะขั้นที่3ต่อรอง bargaining ผู้สูญเสียจะต่อรองเช่นหากฉันอุทิศชีวิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ขอให้ฉันตื่นมาและพบว่าทั้งหมดเป็นเพียงฝันร้ายได้ไหมนอกจากนี้ในวัฒนธรรมของชาวตะวันตกอาจเป็นการขอร้องวิงวอนกับพระเจ้าเช่นฉันจะไม่โกรธภรรยาอีกเลยหากคุณให้เธอมีชีวิตต่อเป็นต้นในขั้นนี้ผู้สูญเสียจะต้องการย้อนเวลาและมีความคิดในเชิงสมมติเช่นหวังว่าจะเจอเนื้อร้ายเร็วกว่านี้
หวังว่าจะทำอะไรบางอย่างเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นเป็นต้นค่ะขั้นที่4เศร้า depression เมื่อต่อรองถึงจุดหนึ่งจากที่อยู่กับอดีตจะกลับมาอยู่กับปัจจุบันในขั้นนี้ความเศร้าจะเข้ามามีบทบาทผู้สูญเสียจะรู้สึกราวกับว่าความเสียใจนี้คงไม่มีวันหายแต่จุดที่สำคัญคือความเสียใจนี้ไม่ได้เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าผู้สูญเสียจะเป็นโรคซึมเศร้าหรอกนะคะเพราะความเสียใจนี้เป็นเพียงปฏิกิริยาตอบสนองตามธรรมชาติต่อเหตุการณ์ร้ายๆที่เกิดขึ้นเท่านั้นค่ะขั้นที่5ยอมรับ acceptance การยอมรับไม่ได้หมายความว่าผู้สูญเสียโอเคกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เป็นการยอมรับได้ว่านี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในขั้นนี้ผู้สูญเสียจะเริ่มเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอยู่ต่อในโลกที่ไม่มีบุคคลที่เป็นที่รักและเริ่มเรียนรู้ที่จะกลับมามีความสุขได้อีกครั้งค่ะการจัดการกับความเศร้าที่เกิดจากการสูญเสียหากไม่สามารถก้าวผ่านไปได้ด้วยตัวเองจริงๆควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอย่างจิตแพทย์และนักจิตวิทยาแต่หากอ้างอิงจาก Five Stages of Grief มินรู้สึกว่าบางครั้งการจัดการกับความเศร้าอาจไม่ใช่การพยายามทำอะไรบางอย่างเพื่อให้หลุดพ้นจากความเศร้านั้นเสมอไปแต่เป็นการยอมรับและปล่อยให้เวลาได้ทำหน้าที่ตามที่มันควรจะเป็นค่ะเอาละค่ะมาถึงช่วงข้อคิดประจำเอพิโซดนี้ประเด็นแรกในช่วงวิเคราะห์ตัวละครมินพูดถึงสิ่งที่ลูและวิลเหมือนกันไปแล้วว่าทั้งสองไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างที่ต้องการได้เพราะข้อจำกัดบางอย่างในความเป็นจริงทุกคนต่างมีข้อจำกัดในแบบของตัวเองทั้งนั้นแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าชีวิตที่มีข้อจำกัดจะเป็นชีวิตที่ไร้ความสุขเห็นได้จากการที่ลูและวิลได้ใช้เวลาดีๆร่วมกันตามเวลาและความสามารถที่มีประเด็นที่2มินประทับใจช่วงที่ลูกับวิลพูดคุยกันวิลบอกว่าลูควรออกไปท่องโลกกว้างทำสิ่งที่อยากทำไม่ใช่อยู่ในเมืองที่ไม่มีอะไรแบบนี้แต่ลูบอกว่าลูชอบและมีความสุขกับชีวิตของตัวเองประโยคนี้ทำให้มินคิดว่าความหมายของคำว่าการใช้ชีวิตคุ้มของแต่ละคนไม่เหมือนกันชีวิตคุ้มหรือไม่คุ้มอยู่ที่คุณให้ความสำคัญกับอะไรและได้ใช้เวลากับสิ่งนั้นมากพอหรือเปล่าวิวที่ให้ความสำคัญกับทุกกิจกรรมที่ทำไม่ว่าจะเป็นการงานหรืองานอดิเรกไม่ใช่สิ่งที่บ่งบอกว่าลูที่ให้ความสำคัญกับสิ่งอื่นๆชอบและมีความสุขกับชีวิตของตัวเองได้ทั้งที่ไม่ได้ทำตามความฝันและความต้องการไปซะทุกอย่างจะเป็นเรื่องที่ผิดประเด็นที่3คุณผู้ฟังเคยได้ยินคำว่า conditional love และ unconditional love ไหมคะ conditional love หรือการรักอย่างมีเงื่อนไขความรักรูปแบบนี้จะเต็มไปด้วยความคาดหวังเห็นได้จากการที่ลูทุ่มเทและพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้วิวเปลี่ยนใจในขณะที่ unconditional love หรือการรักอย่างไม่มีเงื่อนไขซึ่งหมายถึงการรักและเคารพในสิ่งที่บุคคลนั้นเป็นอย่างแท้จริงอยากที่จะดูแลใส่ใจโดยไม่สนใจเรื่องผลประโยชน์ในตอนท้ายลูสามารถเรียนรู้ที่จะมอบความรักอย่างไม่มีเงื่อนไขให้กับวิลได้โดยการยอมรับกับการตัดสินใจที่จะจบชีวิตตัวเองของวิลมินอยากบอกว่านอกจากควรจะมอบความรักอย่างไม่มีเงื่อนไขให้กับบุคคลที่คุณรักอย่าลืมมอบให้ตัวเองด้วยนะคะเพราะความรักแบบนี้ได้รับการศึกษามาแล้วว่าก่อให้เกิดความรู้สึกทางบวกและส่งเสริมให้มีสุขภาพกายและจิตที่ดีค่ะมาถึงประเด็นสุดท้ายมินอยากพูดถึงความรักของลูกับแพทแฟนเก่าของลูในเรื่องมินเห็นใจที่ลูจะต้องฝืนเช่นมีฉากที่ลูต้องฝืนปั่นจักรยานตามสนับสนุนการวิ่งของแพทมีฉากที่ลูคุยกับแพทเรื่องทริปพักผ่อนที่จองไว้แทนที่ทั้งสองจะได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างเต็มที่แพทกับแบ่งเวลาไปให้กับการแข่งกีฬานอกจากนี้ยังมีอีกหลายๆเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าแพทไม่ได้ใส่ใจและให้ความสำคัญกับความต้องการของลูเลยสำหรับมิ้นนอกเหนือจากสิ่งพื้นฐานเช่นความรักความซื่อสัตย์และการสื่อสารอย่างเข้าใจปัจจัยอีกอย่างหนึ่งที่จะทำให้ความสัมพันธ์ดำเนินไปอย่างราบรื่นก็คือการผลัดกันให้และรับเพราะฉะนั้นมิ้นอยากสนับสนุนให้คนผู้ฟังใส่ใจบุคคลที่รักให้มากขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบพ่อแม่เพื่อนหรือคนรักคุณผู้ฟังเชื่อในคำว่าฟ้าหลังฝนสวยงามเสมอไหมคะเพลงประกอบจาก Me Before You มินชอบเพลง Not Today ของ Imagine Dragons ประโยคสำคัญคือ It's gotta get easier somehow but not today ถึงแม้จะไม่ใช่วันนี้เดี๋ยวนี้แต่ทุกเรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องที่ก้าวผ่านไปได้ง่ายขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นอย่ายอมแพ้ต่ออุปสรรคนะคะ
ชีวิตมีคุณค่าและมีความหมายมากพอที่จะใช้อย่างเต็มที่ในรูปแบบของคุณหากวันนี้ไม่มีความสุขช่วยให้เวลาและให้โอกาสตัวเองได้พบเจอกับวันที่ดีที่จะเกิดขึ้นหน่อยนะคะเช่นเคยค่ะมีได้แนะนำเรื่องราวตัวละครเพลงและข้อคิดที่ได้ไปแล้วสำหรับ Me Before You ฉันก่อนเจอเธอพอดูจบแล้วมินไม่แน่ใจเหมือนกันว่าชื่อหนังต้องการสื่ออะไรมินได้คุยกับเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนคนนั้นบอกว่าด้วย Mood and Tone ด้วยบทสรุปทำให้คิดว่า Me Before You หมายถึงฉันในเวอร์ชั่นก่อนเจอเธอเป็นฉันที่ได้ใช้ชีวิตตามต้องการแต่ในวันนี้ฉันคนเก่าคนนั้นไม่มีแล้วฉันในตอนนี้เป็นฉันที่ต้องอดทนกับความเจ็บปวดความเหนื่อยล้าฉันจึงไม่อยากมีชีวิตต่อแต่สำหรับมิ้นมิ้นมองอีกแบบนึงความรักความรู้สึกดีๆที่พระเอกนางเอกมีต่อกันทำให้มิ้นคิดว่ามี before you หมายความว่าฉันในเวอร์ชั่นก่อนเจอเธอไม่ใช่คนดีนักจากที่ช่วงแรกวิวจะเป็นคนที่ค่อนข้างชอบพูดจิกกัดประชดประชันอารมณ์รุนแรงแต่หลังจากที่ได้ใช้เวลาร่วมกับลูถึงค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเธอและความรักของเธอทำให้ฉันกลายเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่เหมือนกับฉันในเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้อะไรแบบนั้นเห็นไหมคะมินพูดก่อนที่จะจบแต่ละเอพิโซดเสมอว่าด้วยความที่ทุกคนมีประสบการณ์ในชีวิตที่แตกต่างกันน่าจะทำให้มีมุมมองจากการดูหนังเรื่องนั้นๆที่แตกต่างกันด้วยคงจะดีไม่น้อยเลยหากคนผู้ฟังแบ่งปันให้มินและคนผู้ฟังคนอื่นได้อ่านด้วยว่าคุณมีความคิดเห็นอย่างไรโดยการคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสามารถรับฟัง All Jit Podcast ได้ที่ Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Podbean และ Blogdit ค่ะ All Jit Podcast ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android